ข้อ18นะคะถ้า x 1 x 2 x 3เป็นรากของสมการ11ลบ x ทั้งหมดกำลัง3บวก13ลบ x ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ24ลบ2 x ทั้งหมดกำลัง3แล้ว x 1บวก x 2บวก x 3มีค่าเท่าใดกอไก่30ขอไข่33คอควาย36งองู39ข้อนี้นะคะก็เขาถามเป็นเขาบอกว่า x 1 x 2 x 3เนี่ยเป็นรากของสมการคำว่ารากของสมการเนี่ยให้จำไว้เลยนะคะว่าแปลว่าคำตอบของสมการนั่นเองเพราะว่าคำว่ารากของสมการเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากนะคะดังนั้นถ้าไปสอบแล้วก็ไม่รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้ถ้าเราเดาไม่ออกนะคะแต่ว่าให้รู้เอาไว้ว่าคือคำตอบของสมการนั่นเองเพียงแต่เขาใช้ศัพท์อื่นๆที่จะได้ดูยากขึ้นนะคะซึ่งเขาบอกว่า3ตัวนี้เป็นคำตอบของสมการนี้แล้วเขาถามว่าคำตอบ3อันนี้เนี่ยบวกกันแล้วมีค่าเท่าใดนะคะการที่เป็นแบบนี้เนี่ยเป็นกำลัง3แบบนี้เนี่ยเป็นสมการที่เป็นกำลัง3ทั้ง3ตัวเราอาจจะแก้ได้โดยการใช้สูตรกำลัง3สมบูรณ์แล้วทำการกระจายสูตรทั้ง3ครั้งนะคะแล้วก็แก้ออกมาหา x แต่วิธีการนั้นเนี่ยจะถือว่านานมากนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญในข้อนี้อย่างนึงเลยก็คือสูตรกำลัง3สมบูรณ์นั่นเองนะคะดังนั้นเราต้องทราบไว้ก่อนนะคะสูตรกำลัง3สมบูรณ์ก็มีอยู่ว่า a บวก b ทั้งหมดกำลัง3นะคะจะเท่ากับ a กำลัง3บวก 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง2แล้วก็บวก b กำลัง3นะคะอันนี้เนี่ยจะเห็นว่ากำลังของ a เนี่ยจะเปลี่ยนจาก3เป็น2เป็น1นะคะแล้วก็ตรงนี้ a ก็จะเป็นกำลัง0หรือว่าเท่ากับ1นั่นเองนะคะส่วน b เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นจาก0 b กำลัง0เป็น b กำลัง1เป็น b กำลัง2เป็น b กำลัง3นะคะอันนี้เป็นวิธีจำส่วนสัมประสิทธิ์ข้างหน้าก็เป็น1 3 3 1นะคะถ้าเป็นลบนะคะ a ลบ b กำลัง3เนี่ยก็จะได้เป็น a กำลัง3ลบ 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง2แล้วก็ลบ b กำลัง3นะคะ a กำลัง3ลบ 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง2ลบ b กำลัง3นะคะจำว่าเป็นบวกลบบวกลบนะคะส่วน a กำลัง2 a กำลัง3อะไรอย่างนี้เนี่ยจะหลักการเหมือนกับข้างบนเลยนะคะต่างกันแค่เครื่องหมายเท่านั้นนะคะอันนี้คือสูตรกำลัง3สมบูรณ์ที่สำคัญนั่นเองนะคะส่วนข้อนี้เนี่ยถ้าอย่างที่บอกถ้าเรากระจายสูตรนี้เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเลขที่ได้ออกมาจะเยอะมากนะคะมีทั้ง11กำลัง3มี13กำลัง3มี24กำลัง3แล้วต้องมี24กำลัง2อีกอะไรแบบนี้เยอะมากนะคะดังนั้นเราจึงควรสังเกตดูนะคะถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยจะพบว่า11ลบ x บวก13ลบ x เนี่ยจะได้เท่ากับ24ลบ 2x นะคะ11ลบ x เนี่ยบวกกับ13ลบ x เนี่ยได้เท่ากับ24บวกลบ 2x นะคะซึ่งตรงกับข้างขวาของสมการพอดีดังนั้นถ้าเรากำหนดให้11ลบ x เนี่ยคือ a ให้13ลบ x คือ b เราก็จะพบว่า24ลบ 2x เนี่ยก็คือ a บวก b นั่นเองนะคะอันนี้คือเรากำหนดตัวแปรแบบนี้นะคะกำหนดแบบนี้มาให้แล้วดังนั้นเนี่ย เมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ลองแทน a กับ b เข้าไปในสมการนะคะการที่เราแทนเป็นย่อการที่เราย่อก้อนใหญ่ๆนี้เนี่ยมาเหลือเพียง a ตัวเดียวเหลือ b ตัวเดียวแบบนี้เนี่ยจะทำให้รูปแบบของสมการเนี่ยดูง่ายขึ้นนะคะจะสามารถแก้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยก็จะได้เป็น a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับa บวก b ทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะคะก็คือ
เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะมีตัวแปรอยู่2ตัวเราก็ลองแก้ก่อนนะคะอันนี้เป็นผลกำลัง3สมบูรณ์ใช่ไหมคะผลบวกของกำลัง3สมบูรณ์เราก็กระจายสูตรได้เลยอันนี้เป็น a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a กำลัง3บวก3 a กำลัง2 b บวก3 ab กำลัง2แล้วก็บวก b กำลัง3นะคะกระจายตามสูตรนี้เลยนะคะจะเห็นว่า a กำลัง3ทั้ง2ข้างเหมือนกันตัดกันได้ b กำลัง3ทั้ง2ข้างของสมการก็เหมือนกันก็สามารถตัดกันได้เพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือ 3a กำลัง 2b บวก 3ab กำลัง 2เท่ากับ0นะคะเหลืออยู่เท่านี้แล้วเขาก็แล้วทีนี้เราก็เห็นว่า3เนี่ยเหมือนกันทั้ง2ตัวนะคะจากหลักการดึงตัวร่วมนะคะหลักดึงตัวร่วมที่มีอยู่ว่าถ้าเป็น AB บวก AC แบบนี้เนี่ยถ้ามี A ร่วมกันสามารถดึง A ออกมาได้ก็เหลือเป็น B บวก C นะคะแต่อันนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้อนี้มี3ใช่ไหมคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะมีเป็น A นะคะมี A ด้วยแล้วก็มี B 1ตัวนะคะเพราะถ้า B เป็น B กำลัง2เนี่ยอันนี้มันไม่พอถูกไหมคะถ้าเป็น A กำลัง2ข้างตัวหลังจะไม่พอนะคะดังนั้นเราจึงดึงได้แค่3 ab นะคะข้างในก็เหลือเป็น a บวก b นะคะเท่ากับ0นะคะก็จะได้เป็นถ้าได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็น a เท่ากับ0หรือเป็นการแก้สมการนะคะ b เท่ากับ0หรือ a บวก b เท่ากับ0นะคะซึ่งมาจากไหนนะคะการที่เป็นสมการเป็นแบบนี้เนี่ยซึ่งคูณกันอยู่มีตัวแปรทั้งหมด3ก้อนคือ a b แล้วก็ a บวก b ซึ่งทั้ง3ก้อนนี้คูณกันอยู่นะคะการที่คูณกันแล้วได้0เนี่ยแสดงว่าพจน์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยต้องเท่ากับ0แน่นอนนะคะดังนั้นถ้าคำตอบที่เป็นไปได้ของสมการนี้จึงเป็น a อาจจะเท่ากับ0หรือว่า b อาจจะเท่ากับ0หรือว่าเป็น a บวก b ที่เท่ากับ0ก็ได้นะคะซึ่งจากข้อนี้เนี่ยเขาไม่ได้ต้องการเป็น a b c ของเราไม่ได้ต้องการเป็น a กับ b ของเราแต่เขาต้องการเป็น x 1 x 2 x 3ซึ่งเป็นคำตอบของสมการซึ่งไม่ใช่ a b นะคะเขาต้องการเป็น x แล้วก็ย้อนกลับมาดูว่าที่เราสมมุติไว้เนี่ยคืออะไรที่เราสมมุติไว้คือ11 x เท่ากับ a ใช่ไหมคะดังนั้น11 x ก็จะเท่ากับ0นะคะเพราะ a เท่ากับ0จากที่เราหามาได้นะคะ x จึงเท่ากับ11นะคะส่วน b 13 x เท่ากับ b ก็เท่ากับ0ดังนั้น x ที่เป็นไปได้อีกตัวหนึ่งก็คือ13นะคะส่วนอันสุดท้าย a บวก b เป็น24 2 x นะคะก็จะเท่ากับ0 2 x ก็จะเท่ากับ24 x ของเราก็จะเท่ากับ12นะคะดังนั้น x ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสมการนี้ก็คือ11 13แล้วก็12ตามมี3คำตอบตามที่เขากำหนดมาพอดีเลยนะคะถ้าจะสังเกตวิธีการดูว่ามีกี่คำตอบเนี่ยจะดูแบบนะคะถ้ามี3เป็นยกกำลัง3แบบนี้เนี่ยนะคะก็จะแสดงว่ามี3คำตอบถ้าเป็นสมการที่มียกกำลัง2เนี่ยก็จะแสดงว่าสมการนั้นเนี่ยมี2คำตอบนะคะอันนี้เราก็ได้มาแล้วทั้ง3อัน x1 x2 x3 นะคะซึ่งเขาถามผลบวกของ3ตัวนี้ก็จะได้เป็น11บวก12บวก13นะคะก็ได้เป็น36นะคะดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ36ตอบ choice ข้อคอควายนะคะ36นะคะข้อนี้เนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าต้องสมมุติก้อนนี้เนี่ยเป็นต้องสมมุติก้อนนี้เป็น a กับ b แล้วต้องดูให้ออกว่า24 -2x เนี่ย
คือ a บวก b นะคะเพราะว่าถ้าเราไปทำวิธีตรงๆกระจายสูตรกำลัง3ไปทั้ง3ครั้งเนี่ยจะทำให้เลขเยอะมากแล้วก็การทำจะยุ่งยากขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้เนี่ยข้อนี้หลังจากที่เราสมมติแบบนี้ได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปแทนตามสมการก็จะได้เป็น a กำลัง3บวก b กำลัง3เท่ากับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง3เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเมื่อกระจายออกมาแล้วก็จะสามารถตัดกันได้เหลือแค่2ตัวนี้เท่านั้นซึ่ง2ตัวนี้ก็ใช้หลักการดึงตัวร่วมดึงออกมาได้ก็เหลือก็จะสามารถได้คำตอบที่เป็นไปได้3อย่างคือ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0หรือ a บวก b เท่ากับ0ซึ่งเราก็ต้องแทนไปว่า a คืออะไร b คืออะไรและ a บวก b คืออะไรเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือ x ไม่ใช่ a หรือ b ที่เรากำหนดเองนะคะเราต้องทำตามที่โจทย์ต้องการและสิ่งที่โจทย์ถามเมื่อเราได้ x 3ตัวแล้วก็คือเอาผลบวกนั่นเองนะคะดูที่โจทย์ถามดีๆนะคะเมื่อบวกกันได้36เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือข้อคอควายนะคะ36แล้วสิ่งสำคัญในข้อนี้อีกอย่างนึงที่อยากย้ำก็คือสูตรกำลัง3สมบูรณ์นะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3เท่ากับหน้ากำลัง3บวก3หน้ากำลัง2หลังบวก3หน้าหลังกำลัง2แล้วก็บวกหลังกำลัง3แค่นี้เองนะคะของสูตรกำลัง3สมบูรณ์ข้อนี้ก็มีเท่านี้นะคะตอบข้อคอควายค่ะ